สวัสดีเพื่อนๆชาว How to Eat ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งตัว Zapik Monitor นะครับหลังจากที่คลิปก่อนนำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งตัว SenOS Version 7เข้าไปนะครับหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับก็ให้ทดสอบโดยการล็อกอินด้วย root กับรหัสผ่านที่เราได้ติดตั้งไปนะครับคำสั่งพื้นฐานของตัว SenOS ในการตรวจสอบ IP address ก็คือ IPA ก็ได้นะครับนี้สังเกตว่า IP address ของเราเป็น 192.168.1.10 นะครับเนื่องจากว่าตัว version box ของผมเนี่ยเป็น version 5แล้วก็ยังติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับเลยมีปัญหาเกี่ยวกับการ connect ตัว Grace OS ภายในนะครับผมก็เลยขออนุญาตทำการ remote desktop ไปแล้วกันนะครับไปยังเครื่องอีกเครื่องนึงนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัว Shell Secure นะครับแล้วก็ใส่ IP address เข้าไปนะครับกรอก username เป็น root โอเคนะครับตรวจสอบ IP address ครับก็คือเป็น IP 10นะครับตอนนี้ผมได้ทำเป็นคู่มือสำหรับการติดตั้งตัว Zapik Monitor ไว้นะครับก่อนอื่นตามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือการติดตั้งในส่วนของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือติดตั้งตัว Apache หรือสวิตช์ที่เป็น httpd นะครับก็ง่ายๆครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผมได้นำเสนอมาครับเพราะว่าจะได้เป็นสเต็ปเดียวกันนะครับก็คือ copy มาวางนะครับขั้นตอนการติดตั้งผ่านยำก็คล้ายกับตัว apt-get ของตัว ubuntu หรือตัว debian อะไรพวกนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ทำการติดตั้งตัว Apache เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาสั่งให้ตัว Apache เนี่ยทำการ start นะครับแล้วก็ทำการ enable ให้เขาเรียกว่า start service ทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับก็ copy ไปทั้ง2 command เลยก็ได้นะครับจากนั้นก็เอามาวางนะครับโอเคนะครับสังเกตว่าคำสั่งในส่วนของตัว SenOS นะครับจะเป็นคำสั่ง systemctl ครับก็คือ system control นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการใช้คำสั่ง service นะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำสั่งว่า service httpd start นะครับครับมันก็จะเป็นการ redirect คำสั่งไปยัง systemctl นั่นเองครับก็คือสามารถใช้คำสั่ง2อันเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังจากที่ตัว SenOS เนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่เวอร์ชัน7นะครับเปลี่ยนมาใช้ตัวซิสเต็มที่เป็นที่เขาเรียกว่าซิสเต็มดีนะครับเลยทำให้คำสั่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็มาทดสอบกันเรียกใช้งานนะครับก็จะเปิดผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับจุด10นะครับโอเคตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทำการเรียกใช้งานตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับให้ทำการเปิดพอร์ตก็คือให้ไฟวอลเนี่ยทำการยอมรับในส่วนของ httpd ก่อนนะครับก็เปิดใส่แล้วก็ทำการ start firewall อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคทดสอบเข้าเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ IP เดิมนะครับสังเกตว่าตอนนี้สามารถ access ในส่วนของ Apache http server ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการติดตั้งตัวดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสในที่นี้ก็จะใช้ในส่วนของตัว MediaDB นะครับ MediaDB ก็จะคล้ายคลึงกันกับตัว MySQL นั่นเองนะครับอาจจะใช้เวลารอสักครู่นะครับมีขนาดไฟล์อยู่ประมาณ33เมกะไบต์นะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งตัว MediaDB เรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนเดิมครับก็คือ start ในส่วน service
แล้วก็ให้สวิตช์เนี่ยสามารถรันทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับก็คำสั่งได้ system ctl start mediadb ก็คือสั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับส่วน system ctl enable mediadb ก็คือกำหนดให้สวิตช์ทำงานเริ่มต้นทำงานทุกครั้งหลังจากที่เปิดเครื่องนะครับโอเคนะครับต่อไปเนื่องจากพื้นฐานของตัว MediaDB หรือ MySQL เนี่ยมันจะมีการติดตั้งตัวข้อมูลอะไรที่ไม่ค่อยสำคัญหรือบางครั้งเนี่ยเกิดให้ไม่มีความปลอดภัยนะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้คำสั่ง MySQL SQL Install นะครับเนื่องจากว่าในตอนแรกเนี่ยตัว password ของ database เนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดนะครับก็ให้ enter ผ่านไปนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าเซต root password หรือเปล่าก็ตอบ Y ไปนะครับกำหนด password ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมกรอก 1-9 ไปก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ต่อไปถามว่า remove anonymous user หรือเปล่าก็ user อื่นๆนะครับก็ remove นะครับ remove disallow root login on remote อันนี้ผมไม่ disable นะครับในกรณีที่จำเป็นต้องใช้การ request มาจากภายนอกนะครับ remove test database ก็ remove ไปนะครับ reload privilege ก็ reload นะครับโอเคตอนนี้จะปล่อยละสามารถทดสอบด้วยใช้คำสั่ง mysql-u root-p นะครับก็กรอก password ไปโอเคนะครับคำสั่ง show database นะฮะก็จะเจอ database ที่มีอยู่ณปัจจุบันในตอนนี้นะครับก็ exit ออกไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการติดตั้ง PHP นะครับก็ใช้คำสั่งยำนะครับก็ติดตั้งทั้ง PHP แล้วก็ extension ที่จำเป็นนะครับโอเคตอนนี้ติดตั้ง PHP เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถสร้างไฟล์ทดสอบในส่วนของ PHP info ได้นะครับก็เข้าไปที่ directoryวาเว็บนะครับ HTML นะทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง vi นะครับแล้วผมพิมพ์ว่า info.php แล้วกันนะครับจากนั้นก็ให้ copy ไฟล์หรือว่าสคริปต์นะครับที่เป็นเรียก information ของ php เข้าไปนะครับดังแน่ทดสอบผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ ip เดิมแล้วก็ slash info นะครับ phpตอนนี้จะสังเกตว่า PHP info เนี่ยยังไม่ถูกเรียกใช้งานนะครับอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการรีโหลดตัว privilege หรือรีโหลดค่า config ของตัว PHP นะครับก็ใช้คำสั่งนะครับ systemctl นะครับ restartsystem ctl ครับ restart httpd นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์อีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้สามารถที่จะทำการเรียกใช้งานในส่วนของ php มาได้แล้วนะครับ php ที่ถูกติดตั้งมาก็คือ php version 5.4 นะครับนี้เราเลื่อนลงมานิดหนึ่งให้ดูในส่วนของ database นะครับโอเคก็จะเป็นชื่อยังเป็นคงเป็น mysql อยู่นะครับทั้งที่เราติดตั้งตัวมีเหรียญ DB นะครับก็เพราะว่าสวิตมันคือสวิตตัวเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ติดตั้งในส่วนของ PHP MyAdmin นะครับอันอื่นก็จะทำการติดตั้งในส่วนของRelease หรือว่า Repo ของตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับก็ฐานข้อมูลของตัวยำนั่นเองก็คล้ายกันกับการติดตั้งรีโปของUbuntu นั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปเรียกแพ็กเกจที่มีการรวมข้อมูลอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ให้สั่งยำอัปเดตเพื่ออัปเดตข้อมูลก่อนขนาดไฟล์มีประมาณ104เมกะไบต์นะครับอาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ,
ตอนนี้อัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือคำสั่งในการติดตั้งตัว PHP MyAdmin นั่นเองนะครับก็ติดตั้งผ่านยำเหมือนเดิมนะครับกรณีติดตั้งผ่านยำเนี่ยต้องเครื่องที่ใช้งานเนี่ยต้องติดต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นการไปเก็ตจากตัวเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะครับโอเคตอนนี้ติดตั้ง PHP ไหมมินเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทดสอบเข้าผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ slash PHP MyAdmin นะครับโอเคสั่ง restart service อีกรอบนะครับก็คือ system.cl นะครับแล้วก็ restart httpd นะครับโอเคทดสอบเข้า PHP MyAdmin ครับรู้สึกว่าจะติด permission เขาไปแค่นิดหนึ่งครับก็คือ cd slash /ec นะครับ httpd ครับก็จะมี php มาเขาไปแก้ไขโอเคหลังจากที่แก้ไขไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็กำหนดลองทดสอบเข้าโดย user password นะครับก็ root 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคสามารถเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วครับก็สามารถ access ผ่านdatabase ผ่านเว็บไซต์ได้ละในส่วนของที่ผมแก้ไปเมื่อสักครู่นะครับผมแก้ในส่วนของ require IP address นะครับก็คือใส่หมายเลข IP addressที่เราอนุญาตให้สามารถเข้าไปบริหารจัดการผ่าน PHP MyAdmin ได้นะครับถ้าต้องการ IP address อะไรก็ใส่เข้าไปใน require any ตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งตัว Zappix นะครับก็ไปติดตั้งตัวคล้ายๆ import repo มาเหมือนกันนะครับimport เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้ง repo นะครับ repo ที่ผม import มาเมื่อสักครู่ผมก็จะเข้าไปในส่วนของค่า config ของตัว CentOS นะครับโอเคหลังจากนี้ install แพ็กเกจไปแล้วมันก็จะมีในส่วนของ Zappix release 2.4 อยู่นะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัว Zappix หรือว่า service ของ Zappix ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องก็ตอบวายไปนะครับดาวน์โหลดไฟล์ขนาดดาวน์โหลดประมาณ41เมกะไบต์โอเคตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของดาวน์โหลดแพ็กเกจตัวนี้มีปัญหานิดนึงนะครับก็คือ Zappix 2.4 เนี่ยครับขออนุญาตรันคำสั่งอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามินเลอร์จะมีปัญหานะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งเกี่ยวกับตัว Zappix นี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้มาแก้ไขค่าของ Time Zone ก่อนนะครับเพื่อที่การแสดงผลเกี่ยวกับเวลาของตัว Zappix เนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับไฟล์ config ของมันจะอยู่ที่ etc/httpd นะครับ conf.d แล้วก็ zappix.conf นะครับก็เขาบอกว่าให้ไปแก้ไขในส่วนของphp value นะครับ date.timezone นะครับให้เป็นAsia Bangkok นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ที่ต่างประเทศก็ใส่ในโลเคชันของประเทศของเพื่อนเองนะครับต่อไปนะครับเข้าไป
ดูในส่วนของ EC HTTPD แล้วก็ CONF.D นะครับ LS ดูก็จะเจอในส่วนของ SABIC.CONF นะครับผมเชื่อมสั่ง VI แล้วกันนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าในส่วนของ Test นะครับโอเค PP Value ตรงนี้นะครับยังเป็น Europa อยู่นะครับเอเชียนะครับจะเป็นแบงคอกโอเคจากนั้นก็บันทึกไปนะครับหากว่าใครต้องการที่จะแก้ไขเกี่ยวกับค่าพวกเมมโมรี่หรือต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำหน้าที่รับภาระที่มากขึ้นก็สามารถแก้ไขค่าต่อไปนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอเอาไว้ค่าตามเดิมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการปรับแต่งค่าเนี่ยจะมีผลหลายๆอย่างต่อไปนะครับผมจะทำการสร้างดาต้าเบสนะครับในที่นี้หากว่าเพื่อนๆจะทำการสร้างผ่านตัวเขาเรียกว่าตัว PHP MyAdmin ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ผ่าน Command Line ก็ได้อันนี้ผมขออนุญาตเลือกในส่วนของการใช้ผ่าน Command Line ก่อนนะครับก็ connect ด้วย MySQL /root แล้วก็ -p นะครับเพื่อเลือกใช้งาน password แล้วก็กรอก password เข้าไปนะครับ1ถึง9นะโชว์ database ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่3ก้อนนะครับของ databaseตอนนี้เราก็จะทำการสร้างดาต้าเบสตัวหนึ่งก็คือที่ชื่อว่า SabicDB นะครับโดย default character set ให้เป็น UTF-8 นะครับก็ copy ได้เลยนะครับโอเคโชว์ดาต้าเบสเสร็จปุ๊บก็จะมีนะครับ SabicDB จากนั้นก็ทำการแกนตัว privilege นะครับให้ดาต้าเบส SabicDB เนี่ยให้สิทธิของ Sabic User นะครับมีสิทธิ์ในการควบคุม Sabic DB ทั้งหมดนะครับโอเคที่สำคัญก็คือก็จะมี Identify โดยการใช้ Password อยู่เหมือนกันครับก็คือเป็น Password นั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะแก้ก็สามารถแก้ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ฝัด Privilege แล้วก็ Exit ออกได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยก็สามารถดูในส่วนของดาต้าเบสที่ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวดาต้าเบสมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือที่ชื่อว่า SabicDB แต่ยังไม่มีเทเบิลอะไรอยู่ข้างในนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการนำเข้าฐานข้อมูลโดยเชื่อมสั่ง MySQL U ก็คือ User นะครับเราจะใช้ User ที่เป็น Sabic User นะครับจะนำเข้าที่ SabicDB นะครับโดยไฟล์ schema อะไรพวกนี้จะอยู่ที่ตัว Sabic Server 2.4.5 นะครับตอนนี้หากว่าไม่มั่นใจนะครับลองเข้าไปดูในส่วนของตัวที่อยู่ของมันก่อนนะครับว่ามีอยู่ตามนี้หรือเปล่านะครับกรณีที่เพื่อนๆทำการติดตั้งหลังจากนี้ตัว Sabic Server อาจจะเป็นเวอร์ชันถัดไปแล้วก็ได้อาจจะเป็น 2.5 2.6 ก็แล้วแต่นะครับควรจะหาพาธที่ถูกต้องตรงนี้ก่อนนะครับพาธของตัว Sabic ที่เรา install ผ่านยามก็ USR นะครับ USR share แล้วก็ doc นะครับก็จะมีเยอะกันไปเราเข้าไปที่ Sabic นะครับ MySQL 2.4.6 Sabic โอเคขออนุญาตอัปเกรดนิดนึงLS ดูก่อนนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า create นะครับก็จะมีทั้ง3ตัวครับมี data มี image แล้วก็ตัว schema นะครับในที่นี้ผมจะทำการ add ทีละตัวนะครับโดย add ทำทางด้าน schema ก่อนนะครับ copy มาวางได้เลยนะครับ password ในที่นี้ก็คือ password นะครับพอเราสร้างสคริปต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับลองรีเฟรชดูนะครับก็จะเจ
เทเบิลอะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่สร้างสคีม่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการสร้างในส่วนของข้อมูลก่อนนะครับก็คือในส่วนของ image โอเคตอนนี้สร้าง image ไปเรียบร้อยแล้วเหลืออีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการสร้าง dataเรียบร้อยตอนนี้สร้างทั้ง3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอยากเข้ามาดูฮะก็ดูอย่างในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีข้อมูลอะไรข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับฮะอย่างเช่นเป็นไทป์อะไรต่างๆครับเป็น memory network interface เป็น OS อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนสำคัญในการ identify กับทางด้านฮาร์ดแวร์หรือแอปพลิเคชันของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะแก้ไขในส่วนของตัว Sabic Server นะครับโดยไฟล์อ่ะมันจะอยู่ที่ etc sabic นะแล้วก็ sabicserver.conf นะครับก็ไประบุก่อนว่าดาต้าเบสเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับดาต้าเบส user เป็นอะไรแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยนะครับก็เข้าไปตามที่ผมได้เขียนอธิบายไว้นะครับ etc sabic นะครับก็ไฟล์ชื่อว่า sabic server นะครับก็เมื่อกี้พิมพ์ผิดนิดนึงครับก็เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็มองหาที่ชื่อว่าDatabase Name นะครับ Database Name ที่เราได้กำหนดเมื่อกี้ก็คือ SabicDB นะครับ Database User ก็คือ Sabic User นะครับส่วน Password ก็คือ Password นะครับเราจะแก้ไขแค่3ตัวอันนี้เป็น Sabicมองหานี่เป็น Sabic User นะครับแล้วก็ในส่วนของ Password นะครับPassword คือ Password นะครับจากนั้นก็ให้บันทึกเราออกไปนะครับก็คือ WQ โอเคนะครับต่อมาเราจะแก้ไขในส่วนของ Agent อีกครั้งนะครับก็คือตัวPath เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก Sabic Server เป็น Sabic Agent นะครับก็แก้ไขด้วยลายประมาณลายที่85นะครับให้ใส่ Server เป็น 127.0.0.1 นะครับ Sabic Agent นะครับตัวนี้ขอโชว์ Number นะครับก็คือโชว์ลาย Number นะครับจะได้ตรงกันประมาณลายที่โอเค85ตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับพอยมาที่ตัวของท่านเองนะครับก็บันทึกเราออกไปแล้วก็ลาย126และลาย137นะครับอันนี้ก็จะเป็น URL นะครับไฟล์เมื่อกี้นะครับลาย126กับ137ลาย126เซิร์ฟเวอร์แอคทีฟนะครับ137นะครับโฮสต์เนมนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้พอยต์ไปกับตัว DNS ก็ให้ใส่ IP address ของเครื่องเข้าไปนะครับ10โอเคเรียบร้อยนะครับบันทึกแล้วออกไปจากนั้นในส่วนของ PHP INI นะครับก็โดยเบื้องต้นและอันนี้ขอญาตข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้แก้ไขในส่วนของตัว Sabic ไปเรียบร้อยแล้วแต่หากว่าตัวระบบยังทำงานไม่ถูกต้องนะครับก็ให้มาแก้ไขในส่วนของ PHP INI ครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราขอข้ามไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการแก้ไขค่าของ Firewall นะครับในกรณี Sabic ต้องการใช้งานพอร์ตในส่วนของ1050กับ1051นะครับก็ copy ไปทั้ง3บรรทัดได้นะครับก็จัดวางโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟวอลล์แล้วในส่วนของการ
บังคับของ SE Linux นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย Security Enhance ของตัว Linux เนี่ยจะทำการปิดกั้นอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการเปิดสิทธิ์ให้ตัว Zabbix เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ใช้คำสั่ง set se bool นะครับก็ copy ไปแล้วเอาไปวางได้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะใช้เวลานาน Python ค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็การติดตั้งมีหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับมาไม่เป็นไรนะครับในที่นี้ก็จะทำการเปิดการใช้งานตัว Zabbix นะครับก็เข้ามาที่ตัว zabbix.conf นะครับเราจะทำการสร้างในส่วนของตัว alias zabbix นะนี้เข้ามาตรวจสอบกันนะครับก็คือไฟล์อยู่ที่ etc httpd นะครับ conf.d แล้วก็ zabbix.conf นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่etc นะครับ http conf.dโอเคนะครับก็จะ zabbix.conf นะครับโฟลเดอร์ยังไม่มีนะครับก็จะมาวางไว้ที่ด้านล่างนะครับก็ copy นี่มาทั้งหมดนะครับนี่เป็นการอนุญาตให้ IP addressจากเครื่องไหนที่สามารถ access เข้าในส่วนของตัว Zabbix ได้นะครับก็บันทึกนะครับหลังจากนั้นใช้คำสั่ง systempl นะครับ restart httpd นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็จะสั่งให้ตัว Zabbix เนี่ยทำงานนะครับก็คือสั่ง start ตัว Zabbix server Zabbix agent แล้วก็restart httpd อีกรอบนะครับแล้วก็มี MariaDB นะอันนี้จริงๆแล้วมันก็ทำงานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อความมั่นใจหรือความชัวร์นะครับก็สั่ง restart อีกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับรวมไปถึงการสั่งให้ enable ตัว Zabbix แล้วserver แล้วก็ Zabbix agent เนี่ยให้ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องด้วยนะครับก็ copy command ทั้งหมดไปได้จากนั้นก็ไปวางนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทดสอบโดยการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เหมือนกันนะครับก็จุด10แล้วก็ slash zabbix นะครับครับหลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งตัว zabbix ผ่านหน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการเช็คคร่าวๆนะครับว่า extension หรือว่าที่มีการ requirement เนี่ยมันเพียงพอกับการใช้งานแล้วหรือยังนะครับก็สกอร์มาดูก็สังเกตสถานะเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับก็ next ไปหลังจากนั้นก็เลือกในส่วนของ database เป็นไรนะครับก็ local host database user name ก็จะชื่อว่า zabbix user zabbix db นะครับขออภัย user ก็เป็น zabbix user นะครับ password ก็ตามที่เราได้กำหนดไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับลองเทสคอนเนคชันดูก็มีการรีเทิร์นค่าบอกว่าโอเคนะครับก็กด next ไปจากนั้นนะครับก็บอกว่าให้ใส่ในส่วนของ IP address หรือว่า name ก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นแค่ option แต่เราก็ใส่ host เป็นที่จะให้ตัว Zabbix เนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับก็คือก็ 2.168.1.10 นะครับพอกด next ไปโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด next นะก็กด finish หลังจากที่ทำการติดตั้งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะ เข้ามาสู่หน้าล็อกอินของตัว Zabbix นะครับ username ก็คือ admin นะครับ password default ก็จะเป็น Zabbix นะครับ zabbix นะครับแล้วก็ sign in เลยนะครับตัวนี้ก็เข้ามาในส่วนของหน้าแดชบอร์ดของตัว Zabbix Monitor เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวก Monitoring Inventory นะครับแล้วก็พวก Report อะไรต่างๆนะครับเราจะมารีวิวดูในส่วนของพวก Configuration อะไรต่างๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัว Template เนี่ย
มีมากมายหลายรูปแบบนะครับที่จะทำการรองรับการเรียกใช้งานของเรานะครับอันนี้ก็จะคงเป็นโอกาสต่อไปนะครับที่จะเข้ามานำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งตัวเอเจนต์หรือว่าการใช้งานอะไรต่างๆนะครับหากว่าใครสนใจที่อยากจะให้ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์อะไรหรือว่าเอาเอเจนต์ไปติดตั้งกับระบบอะไรนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปหากมีโอกาสเนี่ยก็จะได้นำรีควอร์เมนต์ที่ทุกท่านเนี่ยได้เสนอเข้ามาเนี่ยเอามาติดตั้งเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็หรือใครมีข้อสงสัยกับการติดตั้งอื่นๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วผมจะตอบที่คลิปของ YouTube เป็นหลักนะครับแต่เพื่อนๆที่สอบถามผ่านตัวFacebook ของ How to It ผมก็เข้าไปตอบอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับที่ให้การติดตามผมมาด้วยดีตลอดนะครับสวัสดีครับ